สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้นะฮะก็จะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับว่าเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าคลิปไหนเนี่ยหน้าตัวนี้เนี่ยมันถูกระบบนําส่งหรือ AI นําส่งหรือถูกเปิดค่าการมองเห็นนะครับมันมีวิธีดูที่ง่ายมากนะจริงๆเพื่อนๆก็สามารถสังเกตได้นะแต่ผมก็จะมาเพิ่มเติมนะครับก็คือ1ยอดกดไลค์เยอะใช่มั้ยเยอะกว่าปกติเวลาเราลงคลิปปกติแล้วเนี่ยยอดมันก็อยู่ไม่ต่างกันเยอะหรอกเพื่อนอาจจะหลักร้อยนะครับแต่บางคลิปเนี่ยมันพุ่งมากนะครับแล้วก็ยอดคอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์เยอะหรือการแชร์เยอะนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูข้อมูลหลังบ้านนะครับเพื่อนๆนี่ผมเอามาขึ้นให้ดูนะนี่เพื่อนๆข้อมูลหลังบ้านยอดขึ้นหลายหมื่นมากเพื่อนๆนะครับแล้วก็อีกจุดสุดท้ายที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูนะเป็นจุดที่สําคัญมากนะครับอ่ะเพื่อนๆไปดูเลยนะฮะโพสต์ที่จะให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือเป็นโพสต์นี้นะครับเพื่อนๆนะครับคนดูคลิป8คนโฆษณาก็เข้าแล้วนะครับอ่ะให้เพื่อนๆมาดูที่ยอดกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นอะไรมั้ยฮะนี่ครับยอดกดไลค์ยอดคอมเมนต์ครับยอดกดแชร์ครับซึ่งมันต่างจากโพสต์อื่นๆของผมนะครับแล้วก็จุดที่ผมจะให้เพื่อนๆดูว่าคลิปตัวนี้เนี่ยมันถูกเปิดค่าการมองเห็นจริงๆหรือเปล่าคลิปมันถูกนำส่งไปให้เพื่อนที่ยังไม่ได้กดติดตามเราจริงๆหรือเปล่านะครับให้เรามากดตรงนี้ครับเพื่อนๆนี่กดคลิกตรงนี้เข้ามาได้เลยนะฮะจากนั้นให้เพื่อนๆมากดตรงนี้นะครับนะครับคลิกเข้ามาได้เลยนะฮะนี่ครับตรงนี้เลยครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะตรงนี้ถ้ามันขึ้นคําว่ากําลังนี่กําลังติดตามนะครับแสดงว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยมากดติดตามช่องเราเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าขึ้นคําว่าเชิญแล้วแสดงว่าเราเคยเชิญให้เพื่อนคนนี้มากดติดตามช่องเรานะครับหรือถ้ามันขึ้นคําว่าเชิญแสดงว่าเป็นเพื่อนที่ยังไม่ได้กดติดตามเรานะครับเป็นเพื่อนที่ยังไม่กดติดตามเราแล้วก็อาจจะเพิ่งเคยเห็นช่องของเรานะครับเพื่อนๆเอาเพื่อนๆลองสังเกตดูคําว่าเชิญนะอยากให้เพื่อนๆสังเกตคํานี้นะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะนี่เพื่อนๆเห็นมั้ยฮะนี่แหละนะฮะที่บอกว่าคลิปเนี่ยถูกเปิดค่าการมองเห็นมันเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆเห็นมั้ยฮะเพื่อนๆเห็นมั้ยฮะแล้วก็ถ้าเพื่อนกลุ่มนี้นะมาเห็นคลิปเราแล้วก็เกิดการกดติดตามเพื่อนๆคิดว่ายอดเพื่อนที่มันเพิ่มขึ้นมันจะเพิ่มขึ้นเยอะไหมบอกว่าเยอะมากเลยนะครับเยอะมากนี่เพื่อนๆนะครับเห็นไหมฮะนี่แหละที่บอกว่าคลิปเนี่ยถูกนำส่งให้กับเพื่อนที่ยังไม่กดติดตามเรานะฮะแล้วเมื่อเราเห็นอย่างนี้สิ่งที่ต้องทำนะครับเพื่อนผมแนะนำเลยนะให้เรากดเชิญเห็นเพื่อนเห็นไหมนี่ให้เรากดติ๊กเลยนะเพื่อนเพื่อนๆสังเกตดูนะกดติ๊กเข้าไปมันจะเขียนว่าเชิญแล้วนะครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมฮะผมจะกดติ๊กผมจะไล่กดติ๊กทั้งหมดเลยนะครับเมื่อเรากดติ๊กแล้วเนี่ยเพื่อนๆระบบนะด้วยระบบของ Facebook เนี่ยมันจะแจ้งเตือนไปหาคนที่เรากดเชิญแล้วเนี่ยเพื่อนๆมันจะส่งแจ้งเตือนไปที่กระดิ่งเขาเมื่อเขาเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็มารอลุ้นอีกทีนึงว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยจะมากดติดตามช่องเราไหมนะครับอ่ะแล้วก็มาเสี่ยงดวงกันดูนะครับว่าเขาจะมากดติดตามเราหรือเปล่าถ้ากดติดตามเราก็จะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะเพื่อนๆที่ว่าเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยคลิปของเราถูกนำส่งไปค่อนข้างไกลแล้วก็เยอะด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ